ครับวันนี้เรามาคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับซึ่งแน่นอนเวลาเราจะใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแรกเราจะต้องไปวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ก่อนนะครับซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้เราก็ได้มีการออกแบบไว้เป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการจัดการเรียนการสอนคุณครูเองอาจารย์เองก็จะต้องมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับในการวิเคราะห์เราอาจจะต้องไปวิเคราะห์ว่าในแต่ละขั้นตอนนักเรียนจะต้องทำอะไรทำกิจกรรมอะไรนะครับนักเรียนจะต้องมีการค้นหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลอะไรอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งว่าในกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะต้องลงมือกระทำในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็จะต้องมีการนำเสนอสารสนเทศหรือองค์ความรู้ที่เขาได้ไปสืบค้นมาหรือไม่นะครับซึ่งในการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องไปดูว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามานะครับในแต่ละขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมอาจจะใช้ตัวเทคโนโลยีใหม่ที่แตกต่างกันซึ่งก็แล้วแต่ว่าฟีเจอร์ตัวไหนจะสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ใดนะครับอย่างเช่นในการค้นหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลก็อาจจะใช้ตัว Search Engine ซึ่งทุกวันนี้เราอาจจะบอกว่าอ้าวจะไปนึกถึงตัวอื่นได้ยังไงนอกจาก Google จริงอยู่นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์เสียก่อนนะครับเราถึงจะฟันธงว่าอ๋อใช้ Google หรือในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลนะครับเราจะใช้อะไรให้ใช้ Excel ใช้ Mind Map อันนี้ก็อาจจะเป็นฟีเจอร์ไว้ให้กับนักเรียนนะครับนอกจากนั้นแล้วในการนำเสนอสารสนเทศอันนี้เราก็จะต้องดูว่าสารสนเทศที่มันควรจะออกมามันออกมาในรูปแบบใดหลายคนอาจจะนึกถึงบอกว่าอ้าวการนำเสนอก็ใช้ PowerPoint ไงจริงๆ PowerPoint ก็ซัพพอร์ตได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะนำเสนอในลักษณะเป็นแบบอื่นจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูเองหรืออาจารย์เองจะมีการไปศึกษาหรือว่าการหยิบตัวเทคโนโลยีใหม่มาใช้ได้อย่างไรบ้างครับอย่างสำหรับคุณครูเองนะครับในการนำเสนอเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องมีการนำเสนอเนื้อหาหรือองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้เห็นอย่างเช่นอาจจะใช้ง่ายๆก็คือ PowerPoint แต่ว่า PowerPoint ไม่สามารถที่จะแทนองค์ความรู้ได้ทุกๆอย่างนะครับอย่างเช่นบางอย่างอาจจะต้องใช้ AR บางอย่างอาจจะต้องใช้ VR อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหานะครับว่าคุณครูจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับแม้กระทั่งการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนเนี่ยคุณครูจะใช้เทคโนโลยีตัวใดบางคนอาจจะใช้ Facebook บางคนอาจจะใช้กรุ๊ป LINE ก็มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนที่มันจะมีฟีเจอร์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้แม้กระทั่งการคอมเมนต์นะครับอาจารย์จะคอมเมนต์ผ่านตัวใดอันนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ก่อนนะครับว่านักเรียนจะต้องทำอะไรคุณครูจะต้องทำอะไรนะครับ ในการเตรียมการก่อนใช้นะครับอันที่หนึ่งอาจารย์เองจะต้องเลือกตัวเทคโนโลยีใหม่เลือกแอปที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่เราวิเคราะห์ก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะเลือกตัวใดแน่นอนอาจารย์เองก็จะต้องไปศึกษาแหละครับว่าตัวเทคโนโลยีใหม่หรือแอปที่จะมาช่วยเนี่ยตัวไหนที่จะซัพพอร์ตสิ่งหนึ่งที่คุณครูหรืออาจารย์ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ดีอาจารย์จะต้องมีความไวต่อเทคโนโลยีเหล่านี้นั่นหมายความว่าวันหนึ่งหรือในระยะหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลงของแอปหรือของเทคโนโลยีใหม่พวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับ นอกจากนั้นแล้วอาจารย์เองจะต้องมีการแนะนำวิธีการใช้แก่ผู้เรียนให้เข้าใจนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการใช้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่จะตามมามันก็คือการหงุดหงิดรำคาญนะครับมันก็จะไม่ลื่นไหลในกระบวนการเรียนรู้ของเรานะครับแล้วก็จะต้องมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมทั้งของอาจารย์ทั้งของนักเรียนด้วยนะครับว่ามีความพร้อมในการใช้งานหรือเปล่านะครับสุดท้ายคือจะต้องเตรียมใจให้พร้อมเพราะบางทีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มีความผิดพลาดได้เสมอหรือว่าบางทีอาจจะต้องมีการติดขัดนะครับนี้คุณครูจะต้องเตรียมใจให้พร้อมในการที่จะใช้งานสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับในระหว่างการใช้งานคุณครูเองจะต้องมีการประเมินอยู่เสมอว่า
มันเป็นไปตามเป้าที่เราอยากให้เกิดหรือเปล่านะครับคุณครูจะมีการปรับวิธีการอย่างไรนะครับไม่ได้หมายความว่าเราวางแผนอย่างไรก็ต้องใช้ตามนั้นตลอดนะครับนี่ต้องมีการปรับอยู่เสมอนะครับหากมีความผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงเทคนิคหรือความไม่พร้อมในการใช้งานเนี่ยคุณครูเองอาจจะต้องมีแผนสำรองนะครับว่าจะต้องใช้อะไรเช่นให้มีกระดาษฟลิปชาร์ตสำรองไว้หรือเปล่าให้มีบัตรรายการบัตรคำอะไรต่างๆเนี่ยเตรียมไว้หรือเปล่านี้จะต้องมีแผนสำรองไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเราไม่ควรจะให้เวลาในเชิงเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการแอปใช้แอปเหล่านี้มากกว่าเวลาที่นักเรียนจะศึกษาเนื้อหาสาระในการเรียนรู้นะครับเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายคือเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับคุณครูจะต้องสังเกตแล้วก็เก็บบรรยากาศในการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับว่านักเรียนมีพฤติกรรมมีการตอบรับในการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรเพื่อที่เราจะไปปรับในการใช้ในลำดับต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากการใช้งานคุณครูเองหรืออาจารย์เองนะครับอาจจะต้องประเมินว่าการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเรียนหรือไม่นะครับการประเมินเหล่านี้ควรจะต้องประเมินเทียบกับเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ในการเรียนด้วยนะครับไม่ใช่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นเราอาจจะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนะครับว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรใช้แล้วมีความสะดวกหรือเปล่านะครับหรือถ้าจะใช้ในขั้นตอนต่อไปหรือในคาบต่อไปเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรนะครับบางทีนักเรียนเองก็มีความไวต่อสารสนเทศเหล่านี้เขาอาจจะมีการเสนอแนะอาจารย์ได้นะครับแล้วก็จะต้องมีการประเมินเนื้อหาจะต้องมีการประเมินสาระในการเรียนรู้อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยนะครับว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้เนื้อหาสาระไหมหรือว่าได้เฉพาะความสนุกตื่นเต้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากก็คือว่าจะต้องประเมินทักษะและกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยครับจริงอยู่ว่าในการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เราได้มีการกำหนดทักษะเรื่องของกระบวนการคิดทักษะเรื่องของการวิเคราะห์ของนักเรียนแต่ว่าทักษะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทักษะเรื่องของการใช้สารสนเทศเหล่านี้เราก็จะต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแอดออนเข้ามานะครับว่าเมื่อเราใช้เทคโนโลยีใหม่ในการจัดการเรียนรู้แล้วนอกจากทักษะกระบวนการคิดที่นักเรียนที่นักศึกษาเราจะได้แล้วเขายังจะได้เรียนรู้ทักษะแล้วก็กระบวนการทางด้านการวิเคราะห์การใช้สารสนเทศพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะมองว่าเด็กสมัยใหม่ทุกวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องพวกนี้จริงอยู่ทักษะกระบวนการเขาอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องของวิจารณญาณในการใช้เรื่องของการใช้ให้เหมาะสมการใช้ให้ถูกต้องสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องเติมเข้ามาในกระบวนการเรียนรู้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่อาจารย์จะต้องสอนอาจารย์จะต้องให้คำแนะนำเพราะว่าเป็นโอกาสดีที่เมื่อใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แล้วเราจะต้องเติมสิ่งเหล่านี้ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วสิ่งสุดท้ายที่อยากแนะนำก็คือว่า3สิ่งที่จะต้องมีแล้วก็ตระหนักในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ก็คือว่าอันที่1คุณครูจะต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้นะครับถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่มีความเชี่ยวชาญแล้วไปใช้อย่างติดๆขัดๆนะครับการเรียนรู้ก็จะไม่ลื่นไหลนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่จะมารองรับการใช้งานสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องมีความสำคัญจะสังเกตเห็นว่าทุกประเด็นทุกหัวข้อผมก็จะเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับว่าในการใช้เทคโนโลยีมันจะปราศจากโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเนี่ยการใช้มันลื่นไหลเราจะไม่ได้มาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ให้มากนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายสิ่งสำคัญอันนี้ผมก็เน้นย้ำโดยตลอดว่าเราจะต้องมีความเชื่อมีทัศนคติที่ดีนะครับว่าในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องมีความสำคัญมีความทัศนคติที่ดี
นะครับที่จะใช้สิ่งพวกนี้ได้นะครับก็แนะนำ3สิ่งนะครับว่า1ต้องมีความรู้อย่างเชี่ยวชาญจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับและจะต้องมีความเชื่อและทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเป็นแนวคิดนะครับในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งอันนี้เราลงลึกไปที่กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับ